คือมอเตอร์อะไรครับมันคือมดตอนของหุบกรรมฐานอันนี้เป็นร่างออกแบบไว้เลี้ยงมดตัวนี้โดยเฉพาะทีแรกมันมีแต่มดงานแล้วก็ตัวนางพญาที่มันยังไม่ได้ผสมได้มาเมื่อวานแล้วตอนนี้วันนี้เพิ่งมาดูใหม่คือนางพญามันผสมมันกันในรังครับแล้วก็มันก็เลยสลัดปีกแล้วน่าจะวางไข่ได้นี่ก็เพิ่งทำจัดรังเข้ามาในรังได้ไม่กี่ชั่วโมงเลยครับเป็นมดที่อยู่รวมกันเยอะแล้วเวลาตกใจเนี่ยมันจะวิ่งกันมันแบบปรีตลาดอะไรประมาณนี้มันเอาน้ำหวานจากด้านบนที่มีอันนั้นนี่ข้างบนนี่ข้างบนเราใส่อาหารไว้นั่นเป็นน้ำเชื่อมโอ้ไปลองไปกินแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมาป้อนกันแบบอย่างไม่รู้ว่ามันจะดูดไปเยอะหรือเปล่าครับนี่ขึ้นมากินอาหารถ้ามันดูดเยอะๆท้องมันจะโป่งขึ้นขึ้นมาดูดแล้วเดี๋ยวจะไปตัวมันจะใหญ่แล้วแยกย่อยออกไปในเราวันนี้มันเป็นมดทหารจะเรียกว่าทหารก็ไม่เชิงเพราะว่ามันก็เป็นตัวเก็บอาหารด้วยแล้วก็มันจะมีอีกวันนั้นคือมดงานที่เป็นตัวบางๆครับแล้วก็มันจะดูแลตัวอ่อนในรังมันป้อนให้ใครเนี่ยป้อนแบ่งกับตัวอื่นๆคืออ๋อแล้วไอ้พวกนี้มันจะมีหน้าที่ที่แบ่งกันคือแบ่งกันให้ครบไว้ใช่มันจะมีหน้าที่ที่ตัวบางตัวที่ออกเพื่อไว้เก็บใช่ไหมหมายถึงไปดูดมาแล้วมาเก็บตามตัวของทุกตัวใช่ใช่ไหมครับโอ้โหแล้วนางพญาอยู่ไหนลูกตัวไหนอ๋อแล้วนางพญากินตอนไหนป้อนตอนไหนอาจจะมีมดเนี่ยกำลังป้อนนางพญาตัวใหญ่ใช่ไหมคือนอกจากป้อนกันเองแล้วก็ทุกตัวสามารถป้อนนางพญาได้ใช่ครับเพราะว่าเป็นตัวเก็บน้ำหวานแต่ตอนนี้คือไม่รู้มันเพิ่งผสมพันธุ์กันมันเพิ่งจะไม่รู้ว่ามันจะยังไงกำลังศึกษาดูพฤติกรรมมันใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่งจะสลัดปีกก็คือเพราะว่ารังนี้ไม่ได้มีเอานางพญามาก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าข้อมูลพวกนี้โดนรู้มาก่อนหรือเปล่าก็เพื่อนๆคอยบอกมาก่อนที่เคยเลี้ยงป่ะก็จากประสบการณ์ด้วยแล้วมันจะมีกี่ห้องในนี้ที่โดนทำไว้มันใช้ทุกห้องไหมต้องไว้รองรับกับจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นมันสามารถจำนวนเยอะแยะมั้ยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเข้าดูว่านางพญาคาดหวังอะไรจากไอ้รังอันเนี้ยถ้าประสบผลสำเร็จมันจะเป็นไงก็มันจะใช้แต่ในห้องมันก็จะอยู่เป็นรังครบวงจรนี่คือมดคำทายนะนี่ก็เป็นหลอดพลังแล้วก็นี่เป็นแท่นปูนเป็นแท่นก้อนหินส่วนบางแล้วตรงกลางก็ทำให้เป็นแอ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นทรายปูด้วยทรายแล้ววางหลอดลมไว้นี่คือรังที่มีอายุประมาณครึ่งเดือนแล้วก็มีแอ่งพญาลิงงดงามหมดก็จะออกทางกินอยู่ทำรอบๆแล้วมันออกไข่ไหมอันนี้ก็มีออกมาเรื่อยๆเป็นมีมดนาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นมดนาออกมาชุดหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีออกไข่เรื่อยๆก้นหลอดก็เป็นน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสำลีอุดยังมีความชื้นเนี่ยข้างในนี้เห็นมีตัวใหญ่นั่นคือนางพญาใช่ไหมนางพญาแล้วก็มดนายังไม่มีมดทหารแล้วขาวๆเล็กๆนั่นคืออะไรมีก็มันเป็นไข่แล้วก็พวกหนอนตัวอ่อนเลยแล้วนี่มีหนอนตรงหัวมันข้างหลังเห็นว่าอันนี้มันทำอะไรอยู่ทำความสะอาดเหมือนกัน
แล้วขึ้นไปทำความสะอาดบนตัวมันตัวนางพญาด้วยขึ้นไปทำอะไรนั่นน่ะมันขึ้นไปทำความสะอาดแสดงว่ามันนอกจากทำความสะอาดหนอนดักแด้แล้วมันทำความสะอาดนางพญาให้ด้วยใช่ไหมใช่มันกำลังดูแลตัวอ่อนค่ะนางพญาที่เหมือนไข่เดียวเสามันคือดักแด้อะเนาะมันเป็นทำจากเส้นใยที่หุ้มอยู่หนอนมันหุ้มตัวเองแล้วนางพญานอนเฉยๆทำอะไรก็บางทีอาจจะมีกิจกรรมที่มันทำบ้างแต่ส่วนมากมันคืออยู่เฉยๆแล้วก็วางไข่มันจะดูแลตัวอ่อนบ้างหรือว่าแล้วมันออกไข่ทุกวันไหมก็มันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะหลักๆคือเรื่องแค่ถูกรบกวนมากมันจะไม่ค่อยออกไข่ที่พวกนี้ยังศึกษาไม่หมดเลยครับยกตัวอย่างเท่าที่